มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะลมกระโชกแรงสัตว์ต้นไม้ล้มทับรถขณะทำบุญวัดถ้ำเสือเจ้าของเชื่อให้โชคเมื่อเวลา 14:00 น.ของวันที่ 28 กันยายนเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาอำเภอเมืองกระบี่รับแจ้งเหตุนะคะว่ามีลมพัดต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับรถยนต์ของประชาชนที่ได้มาทำบุญที่วัดถ้ำเสือวิปัสสนาหมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่หลังรับแจ้งจึงเร่งเข้าไปตรวจสอบค่ะพบนะคะที่ลานจอดรถด้านหน้าวัดมีต้นไม้ใหญ่หักล้มลงมาฟาดหลังคารถปิกอัพยี่ห้อ Isuzu D-Max ตอนเดียวสีเทาทะเบียนรถบ.ใบไม้ททหาร2321กระบี่ค่ะหลังคารถได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำเลื่อยไฟฟ้ามาตัดต้นไม้ดังกล่าวออกไปสอบถามทราบว่ารถคันดังกล่าวมีนายวรรัตน์แก้วควรสูงอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่16ทับ6ตำบลไซทองอำเภอไชยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนขับค่ะนายวรวัตรเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนพร้อมด้วยแฟนสาวแล้วก็ญาติญาติยืมรถของญาติได้เดินทางมาทำบุญที่วัดที่วันทำบุญศาสตร์เดือน10หลังทำบุญเสร็จเรียบร้อยก็มีลมพัดค่อนข้างที่จะแรงค่ะเห็นต้นไม้บริเวณลานจอดรถถูกลมพัดทำท่าจะล้มตนจึงรีบวิ่งมาเพื่อจะเลื่อนรถหนีแต่ว่ามาไม่ทันต้นไม้ล้มทับลงมาเสียก่อนส่วนชาวบ้านคนอื่นก็วิ่งมาเลื่อนรถออกไปจากที่จอดรถเช่นกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นโชคร้ายแต่เชื่อว่ารถคันดังกล่าวอาจจะทำให้มีโชคหลังจากเกิดเหตุตนก็เอาเลขทะเบียนรถไปเดินหาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงขายในวัดแต่ว่าไม่มีเลขก็จะลองไปหาซื้อเสี่ยงดูที่อื่นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ